day two. วันนี้เราจะไปนิทรรศการเวียดเนียงที่เกาะเซนโทซาตอนนี้9โมงมันมีเวลาเข้านะเราจองไว้10โมงถึงบ่ายโมงนะคะก็เข้ากี่โมงก็ได้ระหว่าง10โมงถึงบ่ายโมงแต่เราก็จะเข้า10โมงเพื่อความคุ้มค่าเพราะว่าการตื่นเช้าเป็นอะไรที่ดีมากนอนหลับไหมเมื่อคืนเราอยู่ที่วิวซิตี้แล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ9:45ประมาณนั้นเรามาแวะกินข้าวร้านหนึ่งในวิวซิตี้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เรานั่งกระเช้าเคเบิลคาร์นะคะไปข้ามไปเกาะกันเมื่อกี้เรานั่งรถเมย์สาย145จากหน้าโรงแรมเราใช่แล้วก็มาเรื่อยๆตรงมาเลยมาวิวซิตี้เลยไปไปกินกันแบบไก่เนี่ยเดินเข้ามาผ่านตึก2นะคะเดินผ่านลิฟต์มาทะลุเข้ามารอลิฟต์ด้านในสีป่ะชั้น15นี่ไปจ้ะขนาดไม่ได้ทักอะไรมากแค่หัวเราะครั้งที่แล้วปกติเนี่ยเดินเนี่ยค่ะแล้วมันปิดที่ว่ามันไม่ได้ปิดแต่ว่าเมนที่เขียนเดินจบที่แล้วเราเดินที่เราเดินขึ้นปีนขึ้นเนี่ยมันอยู่ในพาสที่มันเป็นเซเว่นพาสในสิงคโปร์เรามีแค่6ไงอีกอันนึงมันเหลือคนแถวนั้นมันน่าตาดีอยู่แล้วไงใช่ใช่แข็งแข็งอัธยาศัยดีเขาจะเป็นคริสเขาจะเป็นคริสคนนี้เป็นคริสเลยนะเธอตุรกีเหมือนนี่ไงอย่าถามต่อแล้วคนที่นั่นมันเฟรนลี่ถ่ายรูปกันเนี้ยมาละคนทุกที่เสนอหน้าเสนอมาเลยทุกคนเป็นรักสาวทุกคนจะรักกันรักกันเธอด่าพี่ไกด์เหรอแรงอ่ะไม่ต้องแปลอ๋อพี่เนาะขู่สานิ่งไม่ใช่นี่มีสวนน้ำเลยเออนี่ไงเห็นแล้วเลยเบลล่าจบแล้วไม่มีฮาโลวีนแล้วนี่สจวตนี่แคเวนนี่บ๊อบนี่น้องนี่มิ้นไม่ใช่ตัวนั้นนะแต่เป็นตัวนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ตัวกลมมินเนี่ยนฟันก็แต่ยังไม่ได้ดูเลยหรอกยังดูอุ๊ยจ๋าอุ๊ยจ๋าเฮ้ยน่ารักโอ้น่ารักดิ้งดิ้งสเปนจิบะจิบะดาเบโซคิ้วน่ารักมากได้การกินมันเป็นแค่ไหน
ฮะอันนี้มันคือเปลี่ยนดีกว่าอ๋อรู้แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอของที่มันเอาแผลอ๋อกว่าจะเหม็นกว่าจะเหม็นอุ้ยดูดิแรงดูดิวันนี้แมงไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นสุดแล้วล่ะดูจริงจังกันมากอีก20วิไม่ไหวแล้วลูกมันระบายเกินเส้นได้ไหมเหรอใช่ได้ไม่ได้เฮ้ยโอ้โหเด็กตัวใหญ่เลยคุณนี่สบายไม่ทำมือเลยน่าจะสวยดีอ่ะได้ได้อยู่ทำไมละวายลูกไม่น่าเกลียดขนาดนี้เฮียตรวจดำปีมิชชั่นคอมพลีทเอวเท่ากันเหรอนะมองดีเอวได้พูดโกหกไม่ได้กี่เอาอย่าลงไม่เดียวหน่อยมันมีแค่เป็นบางวันเอ้ยยังไงต่อเดี๋ยวอ๋อก็เก็บไว้ได้สวัสดีครับนี่ทำอะไรอ่ะน่ากลัวมากน่ากลัวมากเสียชื่อสนหัวมากไม่ชนะใช้กำลังไม่เก่งมาไม่ติดเลยเมื่อกี้มาบูบีบูบีไปป้าเมื่อกี้น่ากลัวมากเล่นอยู่ฝั่งขวานะคะตอนนี้ก็ถึงโซนละลายซับเย้สนุกไหมสนุกมากบ๊อบบ๊อบบ๊อบแคเบนเหรอมนุษย์ไปงานเยอะวันนี้เรากลับมาที่ Invest Station เพื่อที่จะไป Skyline Route กันนะคะใช่ค่ะเราออกมาจากมินเนียนใช่ไหมแล้วเราก็กินฟู้ดคอร์ทแถวๆหน้า Universal นั่งรถไฟฟ้ามาตอนนึงเดี๋ยวรอดูกันว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงนะคะ Skyline Route เดี๋ยวไปเจอกันข้างบน Skyline Route ครั้งเดียวไม่เคยพอระวังอ่ะนะก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกหมวกกันก่อนนะคะว่าใส่อะไรอั
ันนี้ก็เป็นรถที่เราจะได้ขับไปนะคะโดยมันจะใช้แรงโน้มถ่วงของโลกนี่แหละไหลลงมาแล้วก็มันขับเอามีดึงมีเบรกมีอะไรอย่างเงี้ยมันมากเฟิร์สไทม์เหมือนกันครั้งที่แล้วมีเฉียวมินนิดหน่อยเขาไม่ถืออะไรเลยนะเราได้เล่นกี่รอบ3รอบครั้งเดียวไม่เคยพอเราได้เล่น3รอบนะคะ3รอบเลยเหรอ3รอบอ่ะ3รอบมันมีหลายเส้นทางเส้นทางแรกก็แล้วแต่คนจะหักไปมันจะมีเขาใช่มันจะให้ดึงจริงๆมันถือไม่ได้เพราะว่ามือเราขับทั้งมันต้องใช้2มือขับต้องใช้2มือถ้าเอาเหยียบมือนึงออกคือเดียวเลยเดียวแล้วมันก็ถือมันก็จะถืออะไรไม่ได้ใช่ทำมิ้งซูนเนี่ยคุณเศษต้องซ้อมก่อนไหมคะเดี๋ยวรู้กันครับจับไม่ได้หรอไม่ได้มันจับมันก็อันตรายมัมนี่ตกเขาเลยไงมัมตกเขาได้ A few moments later สนุกค่ะ Very good อยากได้ไหมอยากได้อยากเล่นสปอยล์ Later สวัสดีค่ะเราโผล่มาแถวลาโฟเฟสนะคะตึกแคปิตอลสปริงมาจากเซนโทซ่านะคะนั่ง MRT มาลงลาโฟเฟสเลยเนาะตึกนี้ก็จะเป็นตึกมีต้นไม้เขียวๆแซมนะคะเราไปดูกันถ้ามาที่นี่นะคะแนะนำว่าให้ขึ้นไปที่ชั้น20เราเดินไล่ลงมา20 19 18 17แล้วค่อยขึ้นไปชั้นสุดท้ายดันฟ้าที่หลังมาเย็นๆก็ได้เผื่อจะได้ดูพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเที่ยงก็อาจจะร้อนหน่อยแต่ตอนนี้ฝนมันก็ตกนะมันก็ไม่มีแดดเลยก็โอเคไปถ่ายรูปกันค่ะลายไม้แต่ว่าถ้ามาจากปูนก็คือน่าจะหล่อให้มันออกมาเป็นปูนเหรอคะเป็นลายไม้อะเป็นลายไม้ก็จะได้อารมณ์ถ้าเป็นไม้มีที่นั่งชิลด้วยนี่ชิลไม่ชิลเรากำลังจะเดินไต่ระดับลงไปนะคะใช่อ่ะสาธิตฟิตเนสโอ้ยหลังน่าจะขาดกับไม่มีเขาสิถ่ายพีเวดดิ้งเดี๋ยวกูจะเพิ่งพีเวดดิ้งTwo hours later เรามาถึงร้านแล้วโมซี่ที่ไทยมันหกโมงครึ่งติดคลิปตรงนี้ละกันเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวก็กลับโรงแรมเลยนะคะก็มีความสุขแฮปปี้มากถึงจะฝนตกก็ตามเย้